ฒนากันไปไม่ว่าจะในเรื่องของสินค้าในเรื่องของระบบนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของวัตถุดิบนะคะตรงนี้นะคะแม้กระทั่งในเรื่องของการทำตลาดนะคะตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะกับบริษัท Legacy ที่มีพี่วันหรือ CEO ของเรานะคะนำเข้ามาหรือเขาเรียกว่าจัดสรรสิ่งที่ดีให้กับพวกเรานะคะกับสมาชิก Legacy หรือนักธุรกิจ Legacy นะคะตรงนี้ต้องขอบคุณพี่วันเลยเนาะนะคะทั้งหมด21ท่านแล้วนะคะวันนี้นะคะก็สวัสดีนะคะอีกท่านนึงใครที่เข้ามานะคะรบกวนปิดไมค์นิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ปทุมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ปทุมสวัสดีค่ะสบายดีนะคะค่ะใครที่ยังไม่ได้ปิดไมค์รบกวนปิดไมค์นิดนึงค่ะด้านซ้ายมือนะคะกดไปเลยค่ะนะคะที่ไมค์ของท่านนะคะพี่ปทุมปิดไมค์นิดนึงนะคะสวัสดีผู้นำทุกท่านเลยนะคะตอนนี้20:08 นะคะก็ขออนุญาตนะคะแนะนำตัวเองก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ชื่อนะคะจารุวรรณวงศ์ศิลปภานนะคะแล้วก็บอกว่ามีเข้ามาในธุรกิจนะคะไม่ใช่เดินเข้ามานะคะก็เข้ามาปัญหาในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันแต่ก็โชคดีนะคะเจอนะคะผู้เปิดโอกาสแล้วก็ผู้สอนงานด้วยนะคะก็คือโค้ชเอดาระดาพานุสวรรค์นะคะหรือโค้ชหน้าเด็กของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีโค้ชอีกท่านหนึ่งนะคะคือโค้ชโจ้นะคะสมภพโคความซื่อนะคะแล้วก็มีโค้ชหมอเอฟนะคะโค้ชโยนะคะแล้วก็ยังมีโค้ชอาจารย์เอโค้ชนิดนะแล้วก็มีโค้ชหมอโบ้ด้วยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ผู้เป็นแบบอย่างก็อาจารย์ติอาจารย์ลินโค้ชนุโค้ชนุ้ยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเติมเต็มกันนะคะในเรื่องของความรู้ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนะคะซึ่งเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันหรือได้รับความรู้ในวันนี้เนาะเพื่ออะไรคะเพื่อส่งต่อในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะคะในช่วงปลายปีนี่เองนะคะกับหัวข้อเรื่องมาดูสิคะว่าสินค้าพลังมดมันเป็นยังไงนะที่ไอ้แค่พลังมดเนี่ยนะคุณเพื่อนเคยเห็นมดไหมมดมันตัวเล็กๆใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเยอะๆขึ้นมดมันตัวเล็กดูถูกมันไม่ได้เลยดูสิคะว่าวันนี้คำว่าพลังมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะที่จะสามารถสร้างยอดนะคะแล้วในช่วงของการกินเที่ยวในช่วงปีใหม่เพิ่มรายได้ให้เราได้อย่างไรนะคะแล้วมีรายได้แบบปังๆอย่างไรนะคะคืนนี้นะคะเราจะมาพบกับวิทยากรหนุ่มหล่อนะคะจากบึงกาฬนะคะแล้วก็ผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของความสำเร็จนะคะแล้วมีเครื่องมือเด็ดๆเครื่องมือดีๆนะคะมาให้กับพวกเรานะคะคืนนี้จะเป็นใครไม่ได้นะคะขอนัดทุกท่านพบกับคุณหมอโบนะคะพักธรพักชาลีพรนะคะเซอร์คอนเมเนเจอร์ของเรานะคะกดหัวใจรัวๆต้อนรับหมอโบหน่อยค่ะเชิญหมอโบค่ะครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนในห้องนี้เลยนะครับ20กว่าคนเนาะนะครับก็น่าจะทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับนะครับกี่คนแล้วเนี่ยอ่ะ27แล้วนะครับอ่ะมาเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับวันนี้นะเป็นประโยชน์นะนะครับใครฟังเสร็จเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าจะได้มีรายได้เนาะนะครับไปเที่ยวช่วงปีใหม่กันแบบนี้ดีไหมหลายคนบอกว่าดีเลยนะครับดีเลยนะครับรีบพูดมาเหอะใช่ไหมครับหลายคนกำลังสงสัยว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะนะครับช่วงนี้แบบหูไปหาใครใครก็แบบไม่ซื้ออ่ะไปหาใครใครก็บอกว่าอยากจะเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่กันแน่นอนครับและก็มีหลายคนครับก็จะบอกว่าไม่มีเงินไปเที่ยวปีใหม่เลย ฉะนั้นวันนี้ผมว่าดีมากไหมอ่ะถ้าวันนี้เราจะมีเงินไปเที่ยวปีใหม่ครับไปเที่ยวด้วยมีรายได้ด้วยเนาะนะครับด้วยวิธีที่แบบเราทำกันอยู่แล้วครับแต่จะบอกให้ลงลึกนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะจะมีวิธีไหนที่นะครับปีใหม่ก็เหมือนกันเนาะเดือนธันวาก็น่าจะเหมือนกันทั่วประเทศแต่ทำไมมีบางคนที่ขายได้ทำไมมีบางคนที่ขายไม่ได้เราอยากเป็นคนที่ขายได้และอยากมีรายได้ใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจนะนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับเข้ามากันเยอะๆเลยเนาะนะครับอย่าเอาแค่ตัวเราฟังนะนะครับเอาเพื่อนมาฟังด้วยกันด้วยเนาะนะครับมาช่วยกันจำนะครับว่าเทคนิคดีๆมันมีอะไรได้บ้างนะครับ
มาก่อนอื่นเลยเนาะนะครับ20กว่าคนน่าจะรู้จักกันบ้างแล้วแต่ก็แนะนำตัวเพื่อนะครับเป็นทางการแล้วกันเนาะนะครับผมโบ้ภัทรภักดิ์ชาดีพรนะครับอยากได้ในสิ่งที่คนสำเร็จได้นะครับจงทำในสิ่งที่คนสำเร็จทำเนาะนะครับขอบคุณพวกเขาเหล่านี้เลยนะครับกด88หัวใจมาด้วยเลยนะนะครับขอบคุณพวกเขาเหล่านี้นะขอบคุณโค้ดเอฟโค้ดโยนะครับโค้ดแม่โยงโค้ดเอโค้ดนิดนะครับโค้ดตีโค้ดรินนะครับแล้วก็โค้ดหนุกโค้ดนุ้ยเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่วันของพวกเราด้วยครับมา88มาเร็วนะครับวันนี้พวกเราจะสร้างบรรยากาศในห้องนี้กันนะนะครับพวกเราจะมีการโต้ตอบกันตลอดทุกวินาที เอาแบบนั้นเลยเนาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนจะได้จดจ่อกับโทรศัพท์เนาะนะครับบางหัวข้อบางข้อความอาจจะไม่ได้ทำสไลด์ไว้เนาะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะนะครับอ่ะคนที่ขับรถอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องอะไรแค่เรียกปล่อยพวงมาลัยมาจดเนาะนะครับอาจจะแค่ตั้งใจฟังหรือให้คนข้างๆช่วยจดก็ได้นะถ้ามีประโยคไหนเด็ดๆเนาะนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นคือนะครับเริ่มต้นยังไงดีนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเลยเนาะนะครับสิ่งที่เราสำคัญเลยนะครับบอกเลยว่าคำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนเคยได้ยินอยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอคำตอบก็ได้ก็น่าจะรู้ดีคือใครอยากมีรายได้มากๆเนาะนะครับเป็นคำตอบที่ตอบได้แหละนะครับตอบแทนคิดแทนได้เลยนะครับทุกคนอยากมีรายได้เหมือนกันแต่จะมากจะน้อยอันนี้แหละนะครับนะจะมากจะน้อยอันนี้แหละขึ้นกับว่านี้เราตั้งใจมากหรือตั้งใจน้อยเนาะ นะครับเชื่อว่าถ้าตั้งใจมากแน่นอนครับเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้มากนะครับและก่อนที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะมีรายได้มากหรือน้อยถามคำถามต่อไปครับไหนใครใช้สินค้าอะไรบ้างแล้วพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมเอาที่เด็ดๆเลยอ่ะแบบโอ้โหต้องใช้ประจำอ่ะไม่ใช้ไม่ได้พิมพ์มาให้หน่อยครับ20กว่าคนนะครับจะได้20คำตอบ29คำตอบหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนะครับมีไหมเอ่ยใช้สินค้ารำข้าวกาแฟมาแล้วนะครับน่ะกาแฟนะครับอะไรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะกำลังพิมพ์กันอยู่ด้วยใช่ป่ะนะครับมาอะไรกันบ้างเอ่ยอะไรกันบ้างเอ่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับวันนี้ทุกคนนะครับใช้กันเยอะมากกาแฟรำข้าวนะครับนิวเทรียมโปรตีนนะครับโฟร์หูสารพัดเลยเนาะนะครับยาสีฟันเห็นไหม ทุกคนเนี่ยครับเซรั่มมากาแฟมาผมว่าเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วทุกคนใช้นะครับสินค้ากันเยอะมากๆเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ลูกกิ้งก็มีใช่ไหม ยาสับผมโหนะครับฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนใช้ทุกอย่างเลยใช่ไหมดูภาพนะตอนนี้ครับมดเราอ่ะกำลังขนอะไรไปครับเนี่ยมดงานนะครับมันกำลังขนโอ้โหทุกชิ้นทุกอันนะครับที่เราพูดกันมาเมื่อกี้ครับเกือบทุกอันเลยเนาะนะครับกำลังขนขึ้นไปครับแน่นอนครับวันนี้ครับมันคือพลังมดครับวันนี้เชื่อว่าทุกคนอยากขายรีบอนกันได้เนาะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนนะครับพยายามแล้วแต่มันก็ยังขายไม่ได้แต่เชื่อไหมครับว่าในรีบอนน่ะมันก็มีสินค้าพวกนี้ครับอยู่ในรีบอนทั้งหมดเลยวันนี้ต่อให้เราขายรีบอนไม่ได้แนะนำรีบอนไม่ได้เราสามารถแนะนำสินค้าที่อยู่ในรีบอนได้หรือสินค้าที่ไม่อยู่ในรีบอนได้ทั้งหมดเลยครับวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนเชื่อพลังมดนะวันนี้อย่างที่พี่หน่อยบอกเลยเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเล็กครับถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าชิ้นเล็กไม่ว่าจะเป็นน้ำมันลำข้าวเพียง110คะแนนอะแต่ถ้าวันนี้น้ำมันลำข้าวครับ50กระปุกอะมันก็กี่คะแนนแล้วครับ50คูณ110อะเท่าไหร่แล้วว่าใช่ไหมครับ 5,000 กว่าคะแนนแล้วไหมอะนะครับฉะนั้นวันนี้โคตรรอได้ตั้งแต่ปากเนี่ยนะครับคุณแดงผมส่งไอใช่พี่แดงเดี๋ยวผมส่งของขวัญไปให้นะครับโอเคนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเลยอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจแบบนี้นะการที่เราครับรู้จักสินค้าและใช้สินค้าเนาะนะครับมันจะทำให้คนตัวเรานี่แหละนะครับเป็นคนหนึ่งที่สามารถมีรายได้และมี PV เพิ่มขึ้นได้ครับแต่อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับอยากให้ทุกคนตั้งเข้าใจแบบนี้ครับเราอะครับจะต้องเป็นคนหนึ่งที่เราจะต้องสามารถสร้างเครือข่ายได้ไม่อยากให้ทุกคนนะพอฟังครับว่าเครือข่ายปุ๊บแล้วต้องคิดว่าโหคนเยอะ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 จริงๆแล้วอะคำว่าเครือข่ายคือมีคอนเนคชั่นคือการที่เราได้รู้จักเพื่อนฝูง 4-5 คน 10 คนนี่ก็คือถือว่าเครือข่ายแล้วนะแต่ถ้าเครือข่ายแบบโอ้ขยายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นได้ยิ่งดีนะครับแต่ไม่อยากให้มองภาพกว้างขนาดนั้นจนทำให้เรารู้สึกเครียดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรามองภาพกว้างโอ้ขยายเป็นหมื่นเป็นแสนเรายิ่งได้ต
ตังเยอะเฮ้ยงั้นเราต้องรีบขยันเลยอันนั้นยิ่งดีเลยแต่ก็หลายคนนะครับมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราขยายเยอะเราเป็นคนที่รู้จักคนน้อยอันนี้เครียดแล้วสุดท้ายไม่ทำนะครับไม่อยากให้รู้สึกแบบนั้นแต่การที่เราจะสร้างเครือข่ายให้แบบถาวรนะสิ่งที่เราจะต้องทำคือเริ่มจากข้างล่างเลยครับทุกคนต้องเป็นคนหนึ่งครับที่พึงพอใจกับสินค้าเกิดความรักสินค้านั้นฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะให้เขาพึงพอใจกับสินค้านั้นเนาะนะครับรวมถึงให้เขาได้ใช้ซ้ำครับการที่คนคนนึงจะใช้ซ้ำได้อะไม่ต้องใครคนนึงแหละตัวเรานี่แหละบอกตัวเราก่อนถ้าเราอยากจะใช้สินค้านั้นซ้ำอะแปลว่าสินค้านั้นต้องเป็นยังไงครับมันต้องดีไหมผลลัพธ์มันต้องได้ไหมสินค้ามันต้องโดนปะนะครับมันต้องกินง่ายไหมมันต้องอร่อยหรือเปล่ากินเข้าไปแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่มันชัดเจนหรือเปล่าแชมพูมันโคตรหอมเลยอะเวลาสระผมแล้วมันหูมันผมนุ่มลื่นมากๆเนี่ยทำไมใครจะไม่อยากใช้ซ้ำถูกต้องไหมแต่บางอย่างบางครั้งครับมันต้องอาศัยอะไรครับความใส่ใจการติดตามความต่อเนื่องเนาะนะครับและแน่นอนครับเวลาที่เราชอบอะไรแล้วว่าเรารู้สึกว่าเราประทับใจอ่ะเราจะเก็บไว้คนเดียวครับเราบอกต่อเราได้ยินเรื่องราวเหล่านี้อยู่บ่อยๆแต่บ่อยๆครั้งเราก็ลืมที่จะทำตามฉะนั้นวันนี้เราได้ยินบ่อยเราทำบ่อยนะได้ยินยังไงนะครับเรารู้สึกว่ามันดีเฮ้ยเราบอกต่อเลยเราทำต่อเลยเฮ้ยโค้ชบอกว่าเฮ้ยกินสินค้าดีอินเนอร์ดีอ่ะโหผลลัพธ์มันดีอ่ะอย่าเก็บไว้บอกต่อบอกต่อไปเลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาไม่เอาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะว่าไม่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะซื้อไม่ซื้อวันนี้ถ้ามันดีครับเราบอกไปเลยเอาไม่เอาคือเรื่องของเขานะครับแต่เรื่องราวที่ต้องเล่าคือเราต้องเล่าให้เขาฟังเนาะนะเป็นนักขยายเครือข่ายไม่ใช่แค่นักขายขายคือขายอย่างเดียวขายแล้วจบเอาของไปเอาเงินมานั่นคือจบนะครับแต่การที่เราเป็นนักขยายเครือข่ายเนี่ยคือการที่เราแนะนำเพื่อนๆนะครับให้เข้ามาร่วมธุรกิจก็ได้ร่วมกันใช้สินค้าก็ได้ให้เขาเห็นครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้หรือเราติดตามดีจนกระทั่งให้เขารู้สึกประทับใจและให้เขาได้ไปบอกต่อเหมือนที่เราบอกต่อเนาะนะครับรวมถึงให้เขารู้สึกถึงว่าเขาอะเป็นเจ้าของหรือตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของเองเลยเฮ้ยใครจะว่าแชมพูเราไม่หอมไม่ได้นี่มันหอมมากเลยนะนี่เป็นกลิ่นธรรมชาติเลยนะเฮ้ยลูกกลิ้งอะยี่ห้อไหนก็ได้ไหมไม่ได้มันต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะขนาดเด็กยังใช้ได้เลยกลิ่นมันอ่อนมากไม่เป็นคราบแม้กระทั่งแบบเสื้อผ้าที่มันสีขาวอะทาไปปุ๊บมันแห้งซึมซาบเร็วมันเป็นคราบไม่เป็นคราบเหลืองเลยผงซักฟอกโหใช้ดีมากแช่แบบโหข้ามคืน 4-5 วันยังไม่มีกลิ่นอับเลยเนี่ยมันต้องแบบอารมณ์แบบนี้ครับมันต้องเป็นอารมณ์แบบนี้มันถึงจะไปบอกต่อไปบอกใครต่อใครก็ได้โดยที่เราครับไม่คิดแทนเลยเนาะเรามั่นใจแล้วไงหอมด้วยนะครับรักแร้ไม่เหลืองใช่ครับเนาะนักศึกษาเราต้องอารมณ์นั้นเลยฉะนั้นวันนี้ครับผมเลยจะมาบอกว่าสินค้ากลยุทธ์ของเราอ่ะมันเป็นสินค้าที่โคตรดีเลยนะแต่เราต้องเข้าใจคำว่าสินค้ากลยุทธ์ก่อนสินค้ากลยุทธ์คืออะไรคือสินค้าพลังมดนี่แหละครับทุกคนคือสินค้าที่มันเป็นกลุ่มอาหารเสริมนี่แหละนะครับเป็นกลุ่มที่แบบใช้เดือนต่อเดือนอ่ะเนาะใช้หมดซื้อใหม่ใช้หมดซื้อใหม่อ่ะนี่คือสินค้ากลยุทธ์เอาง่ายๆครับเป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นสินค้าสิ้นเปลืองผงซักฟอกยาสีฟันแชมพูน้ำยาสระผมอะไรอีกล่ะครีมเซรั่มว่าไปเนาะกินแล้วใช้หมดแล้วเขาต้องซื้อซ้ำนี่แหละคือสินค้าพวกนี้คือสินค้ากลยุทธ์นะครับซึ่งยอดสินค้ามาจากใครได้บ้างมาจากกลุ่มคนครับฉะนั้นถ้าเรานะครับทำให้เขาพึงพอใจทำให้เขารู้สึกประทับใจทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสินค้าที่เป็นของเขาเลยใครจะว่าไม่ได้เนี่ยแหละเป็น passive income ไปแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราเองประทับใจแค่ไหนบอกเล่าเรื่องราวนั้นและทำให้ครอบครัวที่เราไปแนะนำครับผมใช้คำว่าครอบครัวนะเขาประทับใจตามเขาใช้กินทุกวันทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเป็น passive ไหมเป็น passive แล้วเนี่ยครับบริษัทเลกาซี่คือเขาทำมาให้เราอะทำงานได้ง่ายขึ้นกินใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมีรายได้นี่คือ passive income แล้วนะวันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปบอกกี่บ้านแค่นั้นเองวันนี้เราจะไปบอกกี่บ้านวันนี้เราอินมากแค่ไหนแล้วเนาะนะครับกลยุทธ์คืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือการที่เราใช้สินค้านี่แหละจนเป็นผลลัพธ์ครับและไปบอกต่อให้คนเขาใช้อย่างต่อเนื่องเหมือนเราใช้เนี่ยเราใช้ต่อเนื่องนะลูกกิ้งเราใช้ตลอดเลยใช้ยี่ห้อนี้ตลอดเลยทุกเดือนเลยหมดซื้อใหม่หมดซื้อใหม่ข้างบ้านที่เราแนะนำไปให้เขารู้สึกแบบนี้ไหมเขาต้องรู้สึกแบบนี้ครับทุกคนเนาะก่อนทานถ้าสำคัญนะถ้าเอาจริงนะถ้าเป็นพวกสินค้าที่เป็นพวกสารอาหารเนาะ
่ะสมมุติว่าถ้าใครได้กินรีบอนหรือกินตัวสามเทพอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับให้ไปตรวจสุขภาพไปก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตัวการันตีเป็นตัวยืนยันว่าก่อนกินเป็นแบบเนี้ยหลังกินไปผลเลือดดีขึ้นมากรู้ไหมครับว่าการที่เรามีผลเลือดน่ะมันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหรืออีกหนึ่งสิ่งครับที่เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวการันตีเนาะให้เห็นเป็นรูปชัดเจนบางคนบอกว่าเนี่ยฉันกินไปแล้วเนี่ยโหฉันแบบแข็งแรงมากเลยแบบนี้ฉันสดชื่นมากโอเคถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบสีหน้าสดชื่นรู้จักแต่งตัวอ่ะมองไปปุ๊บรู้สึกว่ามันเปลี่ยนอ่ะอันนั้นคุณได้แต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่สดใสอยู่แล้วว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบดูดีอยู่แล้วว่าแล้วเราก็ไปบอกว่าเนี่ยเราสดใสมากเลยเราสดชื่นมากเขาจะบอกไงครับก็คุณผิวขาวอยู่แล้วไงก็คุณสวยอยู่แล้วไงแต่ถ้าวันนี้ครับเรามีเพิ่มอีกหนึ่งสิ่งอ่ะอย่างเช่นผลเลือดนะครับไปให้เขาดูเฮ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่ดูแลสุขภาพมากเลยนะแต่พอไปตรวจแล้วเนี่ยหูเป็นคนหนึ่งที่แบบซีดมากๆเลยอ่ะเลือดจางเลยอ่ะหูค่าตับนะผิดปกติไปมากเลยเนี่ยไตทำงานแบบหนักมากเลยแต่พอเราใช้สินค้านี้ไปปุ๊บนะเฮ้ยจากที่เราสุขภาพดีอยู่แล้วเนาะจากที่ทุกคนมองอ่ะไปตรวจสุขภาพหลังจากกินไปสุขภาพดีกว่าเดิมผลเลือดดีมากๆเนี่ยคืออีกหนึ่งผลลัพธ์ที่เป็นแบบรูปธรรมคือสามารถจับต้องได้เนี่ยครับเป็นกลยุทธ์หนึ่งครับที่จะสามารถนะครับทำให้เราขายสินค้าหรือแนะนำสินค้าได้ง่ายขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าตัดสินใจได้ดีขึ้นเองนะครับไปตรวจแล้วไม่เจอโอ้โหไม่เจอหมองั้นนะครับอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าโรงพยาบาลนั้นลางหรือเปล่านะครับพี่แตง นะครับฉะนั้นวันนี้ครับมาดูแล้วกันนะครับว่า5ขั้นตอนนะนะครับ5ขั้นตอนที่จะทำให้เราครับมียอดนะครับอย่างถาวรจากสินค้ากลยุทธ์พวกนี้แหละ5ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับทุกคนไปพร้อมๆกัน5ขั้นตอนมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับขั้นตอนที่1นะครับใช้สินค้าและไปตรวจสุขภาพให้เห็นผลลัพธ์บางคนบอกคุยไปตรวจได้ง่ายๆแล้วไปขอหมอตรวจหมอด่ามาอีกเอาจริงนะเราอาจจะต้องลงทุนอีกนิดนึงนะครับอันนี้ผมพูดในกรณีที่เราต้องการในเรื่องของเครื่องมือเพิ่มอีกถ้าใครเห็นผมมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่จำเป็นแต่ถ้าใครอยากมีหลายๆผลลัพธ์ให้มันชัดเจนแนะนำเลยนะครับใช้สินค้าตั้งใจให้เป็นผลลัพธ์ไปตรวจสุขภาพเพื่อดูเกณฑ์มาตรฐานก่อนกินและมีหลังกินอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับขั้นตอนที่2แนะนำให้คนในครอบครัวใช้ผมบอกย้ำนะให้คนในครอบครัวใช้วันนี้เราใช้แล้วมันดีแนะนำให้คนใช้หน่อยบางคนบอกไม่กินนะนู่นนี่นั่นล้างสมองมาเอายาสีฟันให้เขาแปรงเอาลูปกิ้งให้เขาใช้เอาแชมพูให้เขาใช้ลองใช้ผงซักฟอกเราสินะครับซักเสื้อสีขาวให้เขาแช่นะครับปล่อยไว้ให้นานๆให้เขารู้สึกซึมซาบไปเรื่อยๆจนคนในครอบครัวตัวเราเองคนในครอบครัวเราก็ใช้ตามเมื่อครอบครัวเราใช้ครับมันไม่ใช่แค่หนึ่งปากที่เราไปบอกแล้วนะแม่เราใช้แม่เราไปบอกพ่อเราใช้พ่อเราไปบอกน้องเราใช้น้องเราไปบอกลุงป้าน้าอายิ่งครอบครัวใหญ่ๆใช้หลายปากไปบอกเห็นไหมเป็นเครือข่ายแล้วต่อให้วันนี้เรารู้จักแค่2บ้านน่ะแต่พ่อแม่เรารู้จักกี่บ้านน่ะน้องเรารู้จักกี่บ้านล่ะลุงเรารู้จักกี่บ้านล่ะตายายเรารู้จักกี่บ้านล่ะใช่ไหมครับเยอะหรือยังเยอะแล้วนะนี่แค่ขั้นตอนที่2ครับทุกคนขั้นตอนที่3ครับนำผลลัพธ์เนี้ยไปบอกต่อญาติและคนข้างๆนะครับให้สุขภาพดีเห็นไหมผลลัพธ์เริ่มชัดเริ่มไปบอกต่อแล้วขั้นตอนที่4ครับค่อยๆเพิ่มกลุ่มสินค้าที่ดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมเริ่มต้นอาจจะเป็นคนนึงที่บอกหุ้ยกลัวไม่กินหรอกพวกอาหารเสริมพวกนี้กินไปเดี๋ยวก็ตับไตไส้พุงอะไรแบบพังพอเขาเริ่มใช้สินค้าบางอย่างเนาะครีมโลชั่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันโฟมล้างหน้าเฮ้ยมันดีแล้วลองหยอดน้ำมันลำข้าวได้ไหมลองชงโปรตีนแล้วเทใส่แก้วแล้วให้เขากินได้ไหมเนี่ยครับเพิ่มกลุ่มรายสินค้าในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ทั้งหมดเลยครับทุกคนขั้นตอนที่5ครับขยายจำนวนกลุ่มยูเซอร์คนรอบข้างให้เพิ่มได้5-10ครอบครัววันนี้บ้านเราอยู่กี่คนฮะ3คน4คน5คนหรือเป็น10คนแล้วไปเพิ่มอีก10คนได้เท่าไหร่ล่ะครับเป็น100ครอบครัวแล้วมั้ยอ่ะเนาะนะครับทำแค่5ขั้นตอนนี้ครับทุกคนเรามีคนรู้จักเยอะหรือยังเรามีคนรู้จักเลยเยอะหรือยังครับทุกคนพิมพ์มาเยอะให้หน่อยสิหรือว่ายังไม่เยอะพอหรือเรากำลังทำอยู่หรือเรากำลังบอกอ๋อ
พอได้ฟังแล้วอ๋อเลยไหมบอกแบบไม่หยุดเลยเนาะและเราไม่ได้บอกคนเดียวด้วยนะครอบครัวเราช่วยบอกด้วยคนข้างบ้านน่ะช่วยบอกไปด้วยเนาะข้างของข้างบ้านบอกไปอีกได้ไหมบอกไปอีกแพทย์สีไปแล้วครับทุกคนแพทย์สีไปแล้วเนาะนะครับถ้าเป็นแบบนี้ดีนะครับอยากให้ทุกคนแคปไว้เลยเนาะนะครับแคปไว้เลยนะอ่ะต่อมาครับให้เห็นภาพที่มันชัดขึ้นให้เห็นภาพมันชัดขึ้นสร้างยอดเลยนะครับในการกินใช้เลยนะถ้าเราใช้สินค้าคนเดียวนะทุกคนนะคิดตามนะเราใช้สินค้าแค่คนเดียวนะเราจะใช้สินค้านะครับเพียงแค่ประมาณ300ถึง 1,000 PV เนาะถ้าใครไม่ได้กินรีบอนนะจะประมาณนี้จะประมาณนี้แต่ถ้าวันนี้ครับทุกคนครอบครัวเราใช้เห็นไหมเหมือน5ขั้นตอนเมื่อกี้ไหมถ้าวันนี้เราไม่ใช้แค่คนเดียวล่ะนะครับถ้าเราไม่ใช้แค่คนเดียวเราแนะนำให้ครอบครัวได้ใช้ด้วยครอบครัวเราใช้สินค้าเพิ่มอีกคนละ300เอ้ยเพิ่มใช้สินค้าอีกประมาณ300ถึง 1,000 มันจะกลายเป็น 1,000 ถึง 3,000 PV ในครอบครัวนั้นวันนี้เราบอกกี่ครอบครัวล่ะ5ถึง10ครอบครัวใช่ไหมมันขยายเป็นเท่าไหร่ล่ะครับทุกคนมันขยายเป็นหลักหมื่น PV แล้วนะถ้าวันนี้ครับเราแนะนำให้คนในครอบครัวหรือคนข้างๆบ้านใช้ยูสเซอร์ใช้โหมันขยายเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเป็นงานเหล่านี้ครับมันจะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้จบและมันจะกลายเป็น passive income โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเวลาเทคนิคเนี่ยที่เราไปคุยเนี่ยเราจะคุยยังไงดีล่ะเราจะไปพูดยังไงดีล่ะวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรู้แล้วน้ำมันนำข้าวช่วยเรื่องอะไรใช่ไหมช่วยเรื่องอะไรครับน้ำมันนำข้าวเอาเด็ดๆได้ไหมเวลาที่เราไปคุยอ่ะน้ำมันนำข้าวช่วยเรื่องอะไรครับบอกให้หน่อยได้ไหมครับทีละคนได้ไหมไม่ใช่ทีละคนทีละข้อได้ไหมครับทุกคนได้ไหมได้ไหมเล่าให้ผมฟังหน่อยดีน้ำมันนำข้าวช่วยเรื่องอะไรนะมาพิมพ์มาได้ไหมโรคเสื่อมเห็นไหมโรคเสื่อมเบาหวานความดันไขมันได้ไหมได้หลอดเลือดได้ไหมหัวใจหลอดเลือดอะไรนะคะช่วยอะไรนะคะฉลาดนะเลย5ระบบเลยใช่ไหมครับนี่ลดการอักเสบสารพัดเลยครับทุกคนเห็นไหมทุกคนเก่งมากเลยนะเก่งมากเลยนะครับแต่วันนี้บอกเฮ้ยเก่งมากเลยอะเล่าได้หมดเลยอะจำได้หมดเลยอะแต่ทำไมยังขายไม่ได้อยู่ดีถ้างั้นวันนี้จะมาบอกเทคนิคในการนำสินค้าเหล่านี้ที่เราทุกคนเก่งมากๆเนี่ยไปบอกต่อนะครับโปรตีนนิวทริโปรช่วยเรื่องอะไรนิวเทียมมันติดวิตามินแล้วเนาะโปรตีนนิวทริโปรลูทีเนสลำข้าวโอเคมันชอบกินน้ำมันลำข้าว มันเก่งจริงโอเคเทคนิคในการใช้สินค้าครับอย่างแรกนั้นทุกคนจำไว้เลยนะครับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนฝูงเวลาที่เราไปเที่ยวอ่ะช่วงปีใหม่อ่ะนะครับทุกคนก็จะมารวมตัวกันเนาะนะครับเพื่อนที่สมัยมัธยมไปทำงานต่างจังหวัดหรือทำงานกรุงเทพก็จะกลับมาบ้านบ้างละพี่ป่านะอาที่ไปทำงานต่างจังหวัดบ้างละไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ละจะมารวมตัวกันสิ่งที่เราจะต้องทำครับตอนนี้เราอินกับสินค้าอะไรเชื่อเลยครับเราจะอยากไปบอกมากหูน้ำมันลำข้าวดีมากเลยนะแบบกินไปหูนอนหลับแบบสนิทเลยตื่นเช้ามาเนี่ยแบบสดชื่นมากๆก็เลยไปเล่ากับให้เขาฟังเผอิญว่าคนนั้นน่ะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการนอนเลยถามว่าเขาอินหรือไม่อินด้วยแต่เขาอยากกินด้วยไหมอ่ะไม่อ่ะเพราะมันไม่ใช่ปัญหาเขานอนหลับดีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเราไปเล่าให้เขาฟังเขาเลยรู้สึกเฉยๆไงหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องมีปัญหาเรื่องดวงตาแต่เราไปคุยเรื่องอะไรครับไปคุยเรื่องแอลกระเทียมเฮ้ยกินไปแล้วเนี่ยผิวลื่นมากเลยนะผิวเนียนมากเลยอะรูมขนมันดูกระชับเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของมันบำรุงสมองนะแล้วก็วันนั้นนะเฮ้ยไปเจอคนนั้นอะเป็นหวัดปกติแล้วไปเจอคนที่เป็นหวัดเยอะๆนะเราจะติดง่ายมากวันนี้เราไปแล้วแบบไม่ติดหวัดเลยอะคนนี้เขาไม่ได้เป็นหวัดมาเขามีปัญหาเรื่องดวงตาแล้วเราไปคุยเรื่องแอลกระเทียมให้เขาฟังเขาอินกับเราไหมครับแล้วเราไปบอกว่าเนี่ยแอลกระเทียมตอนนี้มีโปรโมชั่นนะแบบหูยแบบคุ้มมากๆเลยอะต่อให้คุ้มแค่ไหนเขาจะรู้สึกเฉยมากครับทุกคนแต่ถ้าวันนี้ครับเราเอาขั้นตอนพวกนี้ครับไปเล่าให้เขาฟังขั้นตอนแรกคืออะไรเห็นวงกลมสีแดงไหมปัญหาสุขภาพของเขาคืออะไรเรารู้หรือยังเรารู้ยังครับคนที่อยู่ต่อหน้าเราเขามีปัญหาสุขภาพอะไร
แต่ไปถึงปุ๊บกำลังตั้งวงกันแล้วไปถามเฮ้ยไม่เจอกันนานแกมีปัญหาสุขภาพอะไรวะตรงๆแบบนั้นไหมอ่ะอย่าพึ่งก่อนได้ไหมถามก่อนเฮ้ยพักกี่วันเนี่ยเป็นไงบ้างอ่ะที่ทำงานดีไหมเฮ้ยเธอทำงานอะไรนะย้ายงานหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยวันนี้สวยสีหน้าแบบหุ่ยสดชื่นมาเฮ้ยทำไมสวยขึ้นไม่ทำอะไรมาเล่าก่อนได้ไหมครับถามปัญหาเขาก่อนได้ไหมครับให้เขาเล่ามาก่อนได้ไหมปัญหาเขาอะไรอ่ะถ้าไม่รู้ว่าเขาจะเล่าปัญหาอะไรหรือยิงคำถามเรื่องปัญหาไม่ได้ชมเขาก่อนได้ไหมชมเขาก่อนถึงแม้วันนี้มันจะอ้วนมากๆเมื่อก่อนสมัยเรียนนะตอนจบใหม่ๆมันจะผอมมากแค่ไหนวันนี้มันอ้วนมากๆอย่าไปบอกว่ามันอ้วนแต่หาจุดที่มันชมได้ก่อนได้ไหมเฮ้ยแกทำไมแกผิวดีจังเลยวะหูแกไปอยู่กรุงเทพผิวขาวเลยนะเนี่ยได้ไหมแล้วมันบอกว่าไงครับเออก็ขาวแกแต่ตัวนี้แต่อ้วนมากเลยอ่ะอึดอัดมากเห็นไหมปัญหามาแล้วแล้วค่อยเข้าเรื่องรีบอนได้ไหมอ่ะแบบนี้ครับฉะนั้นวันนี้ขั้นตอนแรกสีแดงนะทุกคนดูนะสีแดงนะปัญหาสุขภาพของลูกค้าคืออะไรถามข้อมูลเรื่องราวสุขภาพเขาก่อนถามถึงอาการของเขาก่อนว่าเป็นยังไงหุยแกอ้วนขึ้นหรอที่แกพูดเมื่อกี้แกอึดอัดเลยเหรอวะหุยแต่ดูแล้วอ่ะแกก็ดูคล่องแคล่วหนูนะก็ไม่เห็นน่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรมากมายเลยนะแกแบบนี้ได้ไหมครับให้มันเล่าได้ไหมให้มันเล่าเลยไหมทีนี้เล่าเลยมันอยากระบายอะไรมาให้มันระบายมาเลยแล้วเรามีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ในการทวนคำพูดมันครับอึดอัดมากโหนอนนะแกแบบหลับไม่สนิทนอนอยู่ดีแบบสะดุ้งตื่นเลยเหมือนมันใจจะขาดอะเหมือนมันจะตายเลยเฮ้ยแกนอนอยู่ดีแล้วเหมือนจะตายเลยเหรอเฮ้ยอย่างนี้มันอันตรายนะเว้ยได้ไหมย้ำไปได้ไหมครับปัญหาเขาว่าแล้วจำได้ไหมพยายามจำนะไม่ใช่หูคุยไปเรื่อยเปื่อยคุยไปอีเละเคค่ะจำปัญหาไม่ได้จับประเด็นไม่ได้สรุปรู้ปัญหาแต่จับประเด็นไม่ได้เข้าเรื่องไม่ได้สักทีปิดการขายไม่ได้ก็ไม่ได้นะเอาตรงๆนะครับทุกคนวันนี้เราไปเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาเขาเราจะกลับมาด้วย PV และรายได้แต่ถ้าวันนี้เราไปด้วยแบบผมมุ่งมั่นหัวไอ้เนี่ยแหละแบบโคตรรวยแล้วเห็นมันโพสเฟซมันใส่ทองเส้นใหญ่มากวันนี้แหละจะขายรีบอนให้มันปัญหาอะไรของมันไม่รู้ไปถึงปุ๊บหุ้ยแกรวยมากเลยแกนี่เอารีบอนไปเลยเซตนึงแกรวยอยู่แล้วเพื่อนบอกหุ้ยไม่มีตังค์ไม่มีได้ไงเนี่ยเห็นแกโพสได้ไหมไม่ได้ปัญหายังไม่รู้เลยมีหนำซ้ำเพื่อนไม่อยากคุยด้วยไหมไม่อยากคุยด้วยจริงๆเพื่อนรู้ไหมเราทำอะไรรู้ว่าเราทำอะไรนอกจากบางคนไม่ได้โพสเฟซอันนี้เพื่อนไม่รู้แต่ถ้าเราเป็นเพื่อนในเฟซเพื่อนรู้ครับว่าเราทำอะไรอยู่แต่วันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาของคนที่อยู่ต่อหน้าเราคืออะไรแบบนี้ดีไหมครับทำแบบนี้กันไหมอ่ะถ้าทำพิมพ์คำว่าทำให้หน่อยได้ไหมครับถ้าไม่ทำไม่ต้องกลัวว่าผิดนะไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มทำช่วงปีใหม่นี้เนาะไปด้วยกันนะอ่ะโอเคครับเรารู้ปัญหาแล้วใช่ไหมทำยังไงล่ะวิธีแก้ปัญหายังไงอ่ะเรารู้ปัญหาบอกวิธีแก้ปัญหาเขาได้ไหมวันนี้แนะนำอาหารครับเพื่อสุขภาพให้เขาแนะนำวิธีการออกกำลังกายให้เขาได้ไหมเฮ้ยเพื่อนแกบอกว่าแกอ้วนแกอึดอัดมากเลยเนาะตอนกลางคืนน่ะเหมือนหายใจแบบเหมือนใจจะขาดใช่ไหมเฮ้ยแกเป็นขนาดนี้แกไปหาหมอบ้างหรือเปล่าวะถามอะไรดูว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหานั้นยังไงเห็นไหมถามเขาก่อนสิว่าเขาก็พยายามแก้อยู่หรือเปล่าไปแกหมอก็บอกให้ลดน้ำหนักแหละแต่ฉันไม่ลดไม่ได้สักทีเห็นไหมเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเรารู้วิธีแล้วลดไม่ได้สักทีแปลว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่อยากดูแลสุขภาพเขาไม่ได้นิ่งเฉยนะเขาไปหาหมอนะเฮ้ยแกแล้วแกได้ลองออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าเนี่ยหมอก็แนะนำนั่นแหละว่าให้ไปออกกำลังกายแต่แกดูสิออกได้ไงอ่ะวิ่งนิดนึงก็เหนื่อยแล้วอีกอย่างนึงตื่นเดี๋ยวเช้าไปทำงานกลับมาก็เหนื่อยแล้วจะเอาเวลาไหนออกกำลังกายแน่เราแนะนำอะไรดีครับทุกคนเราแนะนำอะไรดีแนะนำอะไรดี36คนตอบมาหน่อยสิแนะนำอะไรดีครับเนี่ยเรากำลังจะไปหาเพื่อนนะครับปีใหม่เราจะมาอ้ำอึ้งไม่ได้นะพิมพ์มาเร็วทุกคนพิมพ์มาแนะนำอะไรเอ่ยโอ้โหพี่คำบองนำข้าวเลยอ้วนมากเลยนะลำข้าวอย่างเดียวได้มั้ยเนี่ยลำข้าวลดมั้ยอ่ะรีบอนเลยได้มั้ยอ่ะอ้วนมาขนาดนี้แล้วเนี่ยอึดอัดมากเลยนะนอนอยู่ดีจะตายแล้วว่ะน้ำมันลำข้าวอย่างเดียวไม่ได้นะครับรีบอนเลยนะครับจัดรีบอนไปเลยได้มั้ยแต่เรายังไม่พูดถึงรีบอนไงแต่เรานึกไปเลยโหคนนี้รีบอน
เราอยากไปช่วยเขาจริงไหมเนี่ยหรือเราก็ตอนนี้เรากำลังเกรงใจอยู่ว่าถ้าพูดรีบอนนะมันต้องไม่เอาได้เลยเพราะมันแพงบอกใครครับกำลังบอกตัวเองอยู่ว่ามันแพงเพื่อนยังไม่รู้เลยว่าแพงไม่แพงแต่บอกตัวเองแล้วว่าแพงก็เลยไม่บอกไงใช่ไหมครับ ฉะนั้นสะกดจิตตัวเองนะเราจะไปช่วยเขานะครับเราจะไปช่วยเขาอ้วนมากๆเลยนอนอยู่ดีจะตายอยู่แล้วไปหาหมอบอกให้ลดน้ำหนักออกกำลังกายก็ไม่ได้ออกมานิดนึงเหนื่อยแล้วเวลาออกกำลังกายไม่มีไปทำงานก็ตื่นเช้ากลับมาเหนื่อยแล้วรีบอนสี่ให้เพื่อนอะนะครับรีบอนให้เพื่อนเลยนะครับแต่เราจะมีวิธีเข้ายังไงเนาะให้เคสนี้ได้รีบอนนะครับต้องเข้าใจแบบนี้นะครับเมื่อกี้ทุกคนพิมพ์มาน้ำมันลำข้าวโฟกาแฟไม่ผิดนะไม่ผิดนะถูกนะครับแต่วันนี้เราอยากช่วยเพื่อนอะอยากให้เพื่อนแบบน้ำหนักลดลงอะไม่อยากให้นอนเฉยๆแล้วตายไปเลยอะเนาะรีบอนเลยได้ไหมนะครับหาวิธีแก้ให้เขานะครับแนะนำสินค้าที่ช่วยแก้ปัญหานะครับเห็นสีเขียวไหมนะครับโดยใช้หลัก4ปออะไรบ้างประโยชน์ครับเรารู้ไหมว่ารีบอนมีประโยชน์อะไรในรีบอนมีอะไรบ้างเรารู้หรือเปล่าวันนี้เราไม่รู้สินค้าทั้งตัวไม่ต้องกังวลเรามีใครครับเรามีโค้ดหูยคันปากมากเลยคนนี้แบบพิมพ์ไปหน่อยได้ไหมกำลังคุยกับเพื่อนอยู่นะครับแอบพิมพ์ได้ไหมคนนี้โค้ดเราผมไปเจอมานะโค้ดเนี้ยไอ้คนเนี้ยโหอ้วนมากเลยกินนู่นนี่ในแม่เซเบตในหมอแนะนำให้ไปออกกำลังกายไม่มีเวลาหมอให้ลดน้ำหนักเขาอยากลดน้ำหนักมากเลยแต่เขาไม่มีวิธีไหนลดมาแล้วก็ไม่ได้ผลพิมพ์ไปได้ไหมแต่จำไม่ได้ว่ารีบอนมีอะไรบ้างพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมโค้ดบอกประโยชน์ถ้าจำประโยชน์ไม่ได้นะครับประโยชน์น้ำมันลำข้าวทุกคนรู้ดีใช่ไหมนินดิโปรทุกคนรู้ใช่ไหมครับประโยชน์คืออะไรโฟลทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าประโยชน์คืออะไรกาแฟทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าประโยชน์คืออะไรตัวบล็อกทุกคนรู้ใช่ไหมประโยชน์คืออะไรทุกอย่างอยู่ในรีบอนทั้งหมดเลยทุกคนเรารู้ประโยชน์เราบอกประโยชน์ให้เพื่อนฟังครับประสิทธิภาพเห็นไหมเหมือนผมบอกเมื่อกี้เรากินเรามีวินัยในการกินจนเกิดผลลัพธ์กินอย่างผู้ประกอบการกินยังไงอย่างผู้ประกอบการอย่ากินแบบเขาเรียกว่าอย่ากินแบบลูกค้ากินบ้างไม่กินบ้างกินแล้วแบบกลัวเปลืองบ้างกินน้ำมันเข้าโค้ดบอกให้กิน3เม็ดเช้า3เม็ดเย็นผลลัพธ์มันจะได้ชัดหูพอชัดแล้วปุ๊บดีมากเลยอ่ะก็เลยกลัวเปลืองก็เลยกินเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดผลลัพธ์มันก็เลยไม่ได้ชัดเจนสักทีเนาะแต่ถ้าวันนี้ผลลัพธ์เราชัดเห็นไหมที่ผมบอกเมื่อกี้พอกินแล้วผลลัพธ์ชัดเพื่อนทักแน่นอนแกจำได้ใช่ไหมเมื่อก่อนฉันก็ไม่ได้ตัวเท่านี้นะก็แกเห็นใช่ไหมล่ะตอนที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายอ่ะฉันยังตัวอ้วนอยู่เลยแต่ตอนนี้เห็นไหมแกหูแกมันเบาตัวมากฉันรู้ซึ้งเลยว่าการที่เราดูแลสุขภาพอ่ะแกมันแบบหูมันฟินมากเลยนะแกเฮ้ยแกทำยังไงวะเห็นไหมเล่าไปสิทีนี้ผลลัพธ์มันชัดแล้วว่ายิ่งถ้าเรามีผลเลือดด้วยนะบอกแกตอนแรกฉันก็กังวลนะเว้ยว่าฉันกินไปเนี่ยมันจะมีผลต่อตับต่อไตอะไรฉันไหมฉันก็กลัวนะเว้ยกลัวจะฟอกไตแต่ผลลัพธ์มันดีเนี่ยพอไปตรวจเลือดด้วยนะผลเลือดดีมากเนี่ยหุ่นฉันดีมากเลยอ่ะแกว่าไหมล่ะที่แกพิมพ์มาที่แกชมฉันอ่ะตอนแรกฉันก็ไม่อยากอวดหรอกนะแต่แกพิมพ์มาโหผลลัพธ์มันอยู่ต่อหน้ากันเองฉันก็ปฏิเสธไม่ได้เห็นไหมอวดเข้าไปอีกแหมมันใช่ไปเลยใช่ไหมครับทีนี้บวกกับผลเลือดที่มันแบบชัดเจนมากๆอ่ะผลลัพธ์มันชัดขนาดนี้เพื่อนอยากกินไหมอยากกินดิประโยชน์เราก็รู้แล้วว่าประสิทธิภาพมันอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วว่านะครับปลอดภัยไหมปลอดภัยเพื่อนบอกเฮ้ยแกฉันก็อยากกินนะเว้ยฉันก็เห็นในอินเทอร์เน็ตมันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะแต่ฉันก็กลัวมันจะแบบอันตรายหลายคนนะกินแบบพวกนู่นนี่นั่นที่มันลดน้ำหนักนะหูไปฟอกไตบ้างช็อกตายบ้างมันมีอย.ป่าวะแกสินค้าที่แกขายมันมีอย.ป่าวะสินค้าที่แกกินเนี่ยมันมีอย.ไหมโถพอเพื่อนถามมาแบบเนี้ยเรารู้สึกยังไงครับถามหน่อยทุกคนพอเพื่อนเราถามมาแบบเนี้ยว่ามีอย.ไหมเรารู้สึกยังไงก่อนอ่ะยิ้มเลยไหมหวานปากแล้ววะทีเนี้ยเข้าเออใช่ไหมนะสาเข้าทางกูเลยใช่ไหมครับเข้าทางเลยสิพวกของเรามันไม่ใช่แค่อย.มันคือ3ไฮมันคือ3ไฮ3ไฮคืออะไรรู้ไหมนะครับเราต้องรู้เลยนะว่า3ไฮคืออะไรหมูเลยเนาะนะสานะหมูเลยนะ3ไฮคืออะไรครับเป็นสินค้านวัตกรรมมันจะไม่ใช่แค่อย.นะเพื่อนอย.มันต้องมีอยู่แล้วแต่ของเราไม่ใช่อย.แค่ระดับประเทศอ่ะมันเป็นอย.ระดับโลกอ่ะเอาง่าย
เราให้แม่เรากินอ่ะเราให้หลานตัวเล็กกินอ่ะเนี่ยลูกเพิ่งคลอดมาเราให้กินเลยนะโคตรปลอดภัยเลยอ่ะถ้าแม่ปลอดภัยเราไม่ให้กินแม่เรามีคนเดียวลูกเรากว่าจะได้คลอดมาหูสิบกว่าปีกว่าจะตั้งครรภ์ได้คลอดมาหูคงไม่เอาอะไรที่มันมั่วซั่วให้ลูกเรากินหรอกเนาะเห็นไหมโคตรปลอดภัยเลยด้วย3ไฮไม่มีที่ไหนเพื่อนไม่ใช่แค่อย.แล้วเห็นไหมครับพูดอินเนอร์เขาหน่อยแต่ถ้าเพื่อนถามมาปุ๊บแล้วแบบถ้าเป็นเราก็ไม่กินด้วยนะอย่างเงี้ยเนาะดูแบบเหมือนจะโกหกเลยอะนะครับเราก็ไม่กินนะเราถอยเลยไหมเป็นเราถอยเลยนะบอกเฮ้ยอ๋อเพื่อนพอดีว่าเราลืมไปตั้งหม้อข้าวไว้เดี๋ยวไฟไหม้หม้อเดี๋ยวขอกลับไปบ้านก่อนเลยไหมเนาะเออเกิดความมั่นใจใช่ไหมครับนักศึกษาถูกต้องนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ถึงไหนแล้วปลอดภัยประหยัดไหมข้อนี้แหละครับเราจะมาตายน้ำตื้นไม่ได้นะเฮ้ยแกแพงปะวะแพงไหมเพื่อนแล้วตอบว่าไงครับโคตรแพงเลยอ่ะเรานะได้มากู้นี่ยืมสินซื้อกินเพื่อนจะกินไหมเพื่อนบอกเออเนาะถ้างั้นเราคงไม่ได้กินหรอกมันแพงเราตอบเพื่อนว่ายังไงครับเราตอบเพื่อนว่าแพงไหมอ่ะเราจะตอบเพื่อนว่าแพงไหมเราบอกไปเลยเพื่อนคิดดูนะเอาง่ายๆน้ำมันลำข้าวนะกินเช้า3เม็ดเย็น3เม็ดวันหนึ่งไม่เกิน60บาทเพื่อนคิดดูแต่วันนี้เราไปหาหมอนะหมอนะรักษาด้วยอะไรเพื่อนหมอรักษาด้วยยาแต่รู้ไหมว่าหมอค่าเราด้วยใบเสร็จประโยคนี้เลยหมอรักษาด้วยยาแต่ละค่าเราด้วยใบเสร็จทำไมถึงบอกงั้นหูรักษาด้วยยาดิหูนู่นนี่นั่นกินแบบคุณจะอาการดีขึ้นน้ำนี่นั่นเราใจชื้นเลยเนาะหูเราก็แบบอดแอดมาหลายเดือนแล้วอะนะครับพอหมอบอกงั้นหูต้องดีขึ้นแน่เลยครับกินยาตามที่หมอสั่งนะครับพอไปจ่ายตังค์ได้ใบเสร็จมากี่หมื่นฮะกี่พันครับโอ้โหเทียบกันมันลำข้าวอะเนาะแค่60บาทต่อวันน่ะนะครับเป็นไงแบบนี้คุ้มไหมคุ้มเลยนะครับลงทุนกับสุขภาพเนาะพูดความคุ้มให้เขาฟังใช่ครับผมถูกต้องนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ครับแพงไม่แพงขึ้นอยู่กับวันนี้เราเห็นความคุ้มหรือไม่คุ้มนั่นเองเนาะนะครับฉะนั้นวันนี้บอกเพื่อนเลยเพื่อนเราไม่ได้ว่านะเนี่ยการที่เธออ่ะแบบเนี้ยแล้วไปทำงานน่ะเธอกลับมาแล้วเธอบ่นเหนื่อยอ่ะถ้าเธอแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะปีหน้าปี67เธอว่าเธอจะอายุเท่าไหร่วันนี้4ปีนี้40อ่ะปีหน้า39หรือ41 41สิใครจะมาย่ออายุลงใช่อายุเยอะขึ้นเธอว่าเธอจะทนไหวไหมกับสภาพแบบเนี้ยทำงานแบบนี้ทุกวันตลอดอ่ะแต่สุขภาพเธอไม่ได้แบบดีขึ้นเลยอ่ะกับการที่เธอเอาสุขภาพเนี้ยมาดูแลตัวเองสุขภาพดีขึ้นเรามีแรงในการทำงานเธอก็ทำงานได้ยาวขึ้นเธอทำงานได้ยาวขึ้นได้เยอะขึ้นเธอก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมันคุ้มกว่าดีกว่าเธอจะไปรอคิวอ่ะตรวจกับหมอหูเป็นทั้งวันหายไปวันนึงรายได้เธอหายไปเลยนะแต่เนี่ยถ้าเธอมาดูแลสุขภาพเธอดูแลไปด้วยทำงานไปด้วยดูแลไปด้วยทำงานไปด้วยมีหนำซ้ำนะเธอตั้งใจกินดูแลสุขภาพผลลัพธ์เธอชัดเธอได้เงินคืนอีกนะเธอได้กินฟรีอีกนะเธออยากรู้วิธีการกินฟรีป่ะล่ะเห็นไหมครับชวนเข้าธุรกิจอีกเห็นไหมต่อได้อีกได้ป่ะล่ะนะครับต่อได้อีกนะครับฉะนั้นวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอะครับจะพูดกับเขายังไงและเรามีความเข้าใจกับคนที่อยู่ต่อหน้าอย่างไรบ้างเนาะนะครับคุ้มไหมแบบนี้คุ้มเลยเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมจะไม่ได้เน้นย้ำในเรื่องของสินค้าเพราะสินค้าแต่ละตัวทุกคนได้ฟังมาเยอะมากและรู้ด้วยว่าแต่ละตัวช่วยในเรื่องของอะไรแต่วันนี้เราจะเอาสินค้าที่เราโคตรรู้ดีมากที่สุดเนี่ยจับไปเล่ายังไงมันถึงจะเกิดรายได้เนาะเพราะอะไรเพราะสินค้าใน Legacy มากกว่า 5,000 รายการดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเช้าจรดเย็นตื่นมาใช้แล้วตื่นมาได้ตังค์แล้วเห็นไหมสินค้าแบบนี้แล้วคุณภาพดีขนาดนี้อย่างที่บอกไปเนาะนะครับเนี่ย3ไฮขนาดนี้นะครับและแน่นอนครับทุกคนอย่างที่ผมบอกไปว่าสินค้าเราอะมันอยู่ในรีบอนทั้งหมดเลยนะครับนอกจากเป็นสินค้าทั่วไปอีกเนาะวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะขายในเรื่องของรีบอนไม่ได้แต่เราขายสินค้าที่อยู่ในรีบอนได้ไหมได้วันนี้อาจจะเริ่มต้นแค่3เทพแล้วติดตามดีให้เขาเห็นเป็นผลลัพธ์นะครับและเขากลายเป็นรีบอนได้ไหมได้
วันนี้จากยาสีฟันแค่1หลอดกลายเป็นรีบอนได้ไหมได้จากแค่ลูทีเนส1กล่องกลายเป็น3กล่องเป็นแพ็คได้ไหมกลายเพิ่มอีกเป็น3เทพอีกได้ไหมหรือกลายเป็นรีบอนอีกได้ไหมได้ทั้งหมดเลยครับทุกคนเพียงแค่เราใช้เทคนิคอย่างที่ผมไปเนาะ3ขั้นตอนนะครับแดงเหลืองเขียวเข้าไปช่วยดีนะครับแล้วไปรวมถึง5ขั้นตอนนะครับในการที่จะทำให้เรามีเขาเรียกว่าลูกค้าแบบถาวรอะเนาะได้อย่างไรนะครับทำตาม5ขั้นตอนนั้นได้ไหมได้ตอบแทนได้เลย ตอบแทนไปเลยว่าได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะเลกาซี่เรานะเอาบอกตรงๆเลกาซี่เราอะครับเขาทำมาเพื่อให้เราอะครับมีรายได้อยู่แล้วฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนเน้นย้ำนะว่าเราทำมาเราคุ้มแหละทุกคนนะครับแต่บางทีเราอาจจะลืมไปไหมเลยทำให้เรารู้สึกบางครั้งว่าเราอะลืมทำเพราะเราแค่คิดว่าเราทำไม่ได้แต่จริงๆเราทำได้และอยากให้ย้ำอีกทีนะว่าการที่เราทำเราจะได้อะไรได้บ้าง1ได้เงินเร็วกำไรค้าปลีกไงได้หรือยังน้ำมันลำข้าว1กระปุก660ได้กำไรแล้ว890เนาะได้200กว่าบาทแล้วเห็นไหมเพียงแค่นี้เองนะครับได้เยอะได้ยังไงคือการที่เราบอกต่อสุขภาพบอกต่อสร้างเครือข่ายให้เราแนะนำเนี่ยเราได้โบนัสแล้วนะได้เยอะครับยิ่งเราบอกเยอะบอกหลายๆคนหลายๆคนบอกต่อแล้วได้เยอะแล้วได้นานยังไงครับระบบครับมันจะทำให้เราได้นานมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไงกลายเป็นแพสซีฟเลยเพียงแค่เราครับดูแลตัวเองใช้สินค้าให้เกิดผลลัพธ์แนะนำคนในครอบครัวใช้จนอิดกับสินค้าจนเกิดเป็นผลลัพธ์แล้วนำไปบอกต่อเพื่อนข้างบ้านดูแลเพื่อนข้างบ้านให้ใช้สินค้าให้เขาได้ผลลัพธ์ให้เขารักในสินค้าจนเกิดผลลัพธ์แล้วให้ข้างบ้านบอกต่ออีกข้างบ้านได้นานยังเอ้ยได้เยอะหรือยังได้นานยังเพราะเป็นสินค้าที่ใช้หมดซื้อใหม่ทั้งหมดเลยเห็นภาพหรือยังครับเห็นภาพไปนะถ้าเห็นภาพกรุณาทำนะครับให้เห็นภาพพี่ชัดในรีบอนมีอะไรมีน้ำมันลำข้าวหลายคนขายน้ำมันลำข้าวได้ดีมากวันนี้น้ำมันลำข้าว1กระปุกราคาสมาชิก660บาทในกรณีที่เราซื้อแยกกระปุกแต่ถ้าเราซื้อเป็นแพ็คราคาก็จะลดลงอีกเหลือ600กำไรก็จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นน้ำมันลำข้าว1กระปุกขายไป190บาทกำไรต่อกระปุก230บาทวันนี้ครับแนะนำให้คน1คนกินวันละ1เดือน1เดือนกินคนละ3กระปุกทุกคนครับวันนี้เราแนะนำน้ำมันลำข้าว50กระปุกคนหนึ่งใช้3กระปุก50กระปุกจะใช้กี่คนฮะ10กว่าคน10 56ประมาณนี้ไหมเนาะแล้วคิดดูนะกำไรต่อกระปุก230บาทคูณ50กระปุกได้ 11,500 เงินเร็วมาแล้วครับ 11,000 บอกหุยวันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่19แหละอีกไม่กี่วันเนาะอีกประมาณ10กว่าวันนะครับเอาวันละกระปุกได้ไหมอ่ะจนถึงสิ้นปีอ่ะได้กี่กระปุกแล้วครับแล้วคนหนึ่งอ่ะกิน3กระปุกอ่ะแกไม่ต้องกินเยอะกิน1เดือนก่อนแต่เวลาที่แนะนำเขานะแนะนำเป็นแพ็คบอกเลยนะแนะนำเขาแนะนำเป็นแพ็คแนะนำไม่เขาอย่าแนะนำเป็นกระปุกแก1กระปุกก่อนแกลองดูเนี่ยถ้าไม่ได้ผลยังไงแกก็ไม่ต้องเสียดายตังค์หุ้ยแกเท่าไหร่890หุ้ยแพงว่ะแต่ถ้าเราแนะนำแกนั่นดีกินให้คุ้มกินให้ได้ผลลัพธ์กินให้ได้ลับที่มันชัดเจนแกกินแล้วให้แกหายไปเลยแกแบบนี้ไหมกินแล้วให้มันดีขึ้นไปเลยแกอย่ามากินเยอะๆแย่ๆกินไปกินมาแกรู้สึกมันไม่ได้ผลแล้วแกสุดท้ายแกก็ไม่กินแต่ถ้าให้กินให้ได้ผลเอาเป็นแพ็คหนึ่งมัน 4,000 กว่าบาทเองแกแต่ถ้ารู้สึกว่ามันว่าแกอยากกินให้นั่นอยากให้กินมันถูกตรงแกสมัครสมาชิกแค่500บาทเองยิ่งตอนนี้มันแบบโหมากนะแกมันได้ประกันชีวิตให้ด้วยมีไวเชอร์เงินคืนอีก200ด้วยแกมันมี RP ด้วยแกเก็บสะสมไว้ในนั้นแกเดินทางบ่อยๆนะเนี่ยแลกบัตรเติมน้ำมันได้ด้วยเห็นไหมมีเรื่องราวเหล่านี้ไหมครับอยู่ในหัวเรามีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในหัวเราเรามีเรื่องไปต่อไปให้เขาเห็นความคุ้มเขาบอกหุ้ยแกอยากได้แหละแต่เนี่ยเพิ่งจ่ายเนี่ยมันมาขอตังค์นะเนี่ยเราจ่ายตังค์ให้แม่ไปเนี่ยซึ่งซื้อทองมาให้แม่เนี่ยเหลือตังค์ไม่เยอะเลยจริงๆก็อยากได้เป็นแพ็คแหละเออได้งั้นแกเอาแค่3กระปุกไปก็กินเป็นเดือนแกจะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะก็ได้เนาะ3กระปุกเห็นไหม
จากแพ็คหรือ3กระปุกก็ยังดีไงแต่ถ้าเราแนะนํา1กระปุกมันไม่เอาเลยนะได้0บาทนะครับทุกคนเนาะฉะนั้นวันนี้ครับแนะนําเลยนอกจากเราจะได้เงินเร็วนะครับ 11,500 แล้วเรายังได้นะครับในเรื่องของเงินเยอะเข้าไปอีกเพราะในเรื่องของได้โบนัสเข้าไปอีกเนาะกระปุกได้110 PV กระปุกได้ 5,500 PV คูณรีเบทเข้าไปสิครับถ้าเป็นยอดส่วนตัวคูณ 5% เข้าไปอีกสิได้เท่าไหร่แล้ว 3,000-4,000 แล้วนะนะครับเนาะนะครับเห็นหรือยังโอ้ยไม่ถนัดอ่ะถนัดเป็นแพ็คนะถนัดเป็นแพ็คก็ขายเป็นแพ็คสิครับเห็นไหมสมาชิก 3,000 บาทราคาปีก 4,450 บาทได้ต่อแพ็ค 1,400 แนะนำแค่10แพ็คครับต่อเดือนนะครับได้ 14,500 ได้คะแนนอีก500คูณ10แพ็คได้ 5,000 PV คูณ 85% ไปสิครับได้เท่าไหร่แล้ววะได้10นะครับโบนัสเราได้ 4,000 แล้วนะเนาะนะครับบอกคุยไม่ถนัดเลยนั่นมันลำข้าวถนัดกาแฟกาแฟหอใหญ่ไปเลยสิครับสมาชิก975ขาย 1,395 กำไรต่อหอ420บาทเดือนนึงขาย30หอหรือเดือนนึงเอาไม่ต้องเยอะก็ได้แค่10หอก็ได้อ่ะวันละหออ่ะได้กำไรไปแล้วเนาะ420บาทใช่ไหมนะสาต่อหอเอากี่บาทล่ะเอา10หอได้ 4,000 แล้วนะแต่ว่าวันนี้โอลบหน่อยเอา30หอ 12,000 นะครับรวมคะแนน120PV คูณ30หอ 3,750 PV คูณ 85% ได้เท่าไหร่ล่ะครับ 2,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยคือพลังมดครับนี่คือพลังมด B บังกายใช่ไหมคนบอกว่าอยากแบบแกอยากหนักมากแต่วันนี้ติดเรื่องงบมากๆเลยว่ะแต่เราก็พยายามวิ่งนะเว้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบกลับมาไม่เวลาออกมีวีออกกำลังกายก็แบบพยายามทำงานบ้านนู่นนั่นเฮ้ยแกไม่เป็นไรเอา FB ไปกินมันช่วยทำให้แกเผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นแกวิ่งสนาม1รอบนะแกกิน FB เข้าไปเหมือนแกวิ่งสนามได้ 3-4 รอบเลยนะได้ไหม FB เข้าไปถ้า1หอครับ920บาทในราคาปีก 1,290 บาทราคาสมาชิกเนาะ920ลบมาแล้วกำไรหอละ370อันนี้พูดในกรณีที่ซื้อเป็นหอแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คแพ็ค4แพ็ค10กำไรเยอะเข้าไปอีกเห็นไหมครับเอาแค่10ชิ้นเองไม่ต้องเยอะกำไร 3,700 มีเงินไปกินเที่ยวปีใหม่ยังคนไหนที่กินเนื้อย่างเยอะๆนะครับพุงย้วยๆบอกว่าเฮ้ยแกฉันไม่อยากกินอะไรมันเยอะแยะฉันกินอะไรที่มันแบบว่าเห็นผลแบบวูบวับแบบทันทีเลยได้ไหม FB สิให้เพื่อนเลยเนาะนะครับหมดยังNutriPro กล่องนึง990บาทอย่าไปแนะนำว่า900นะมันขึ้น950บาทตั้งนานแล้วนะครับทุกคนนะครับอย่าไปแนะนำว่าราคาสมาชิก900นะ950บาทนะราคาปีก 1,330 ไม่ใช่ 1,290 นะกำไร380บาทอ่ะคูณไปจะเอากี่กล่องจะเอากี่กล่องครับจากเนี้ยจนไปถึงสิ้นเดือนนะครับเอาแค่10กล่องพอได้กำไร 3,800 บาทแล้วได้กี่ PV 1,500 PV แล้วนะครับหมดยังไม่หมดอ่ะต่อไปรูทีเนสอีกยิ่งตอนนี้รูทีเนสมีโปร50บาทเท่าเป็นกล่องหลัก790นะครับต่อกล่องกำไร660บาทเอากี่กล่องดีไม่เยอะเอา10กล่องพอ 6,600 บาทครับทุกคน 1,300 PV แล้วเก่งป่ะยาสีฟันง่ายมากนะครับยาสีฟัน1หลอดมีเท่าไหร่16 PV หลอดนึงอันนี้ราคาหลอดใหญ่220บาทราคาสมาชิกราคาขาย286บาทดิสบาทได้หมดเลยเนาะราคาควบคุมอยู่ประมาณนี้นะนะครับต่ำกว่านี้นะครับขายตัดราคาโดนตัดรหัสนะจ๊ะนะครับกำไรต่อหลอด66บาทกี่หลอดดีครับเชื่อได้เลยนะทุกคนครอบครัวน่ะขั้นต่ำ 1-2 หลอดแล้วนะบอกเขาว่าเฮ้ยแกเอาหลอดใหญ่เวลาที่แกเดินทางนะเอาหลอดกลางพกติดตัวไว้ไม่ต้องเอาหลอดใหญ่พกเดินทางขึ้นเครื่องเอาหลอดเล็กไปเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นดีแถมหลอดเล็กใช่ไหมครับที่แบบพกพาเอาโปรโมชั่นเข้าไปอีกนะครับบ้านละ2หลอดเนาะน่าสารเนาะนี่แหละครับวันนี้เอากี่หลอดดีเอา30หลอดไปเลยไหมได้ 1,900 เลยนะครับได้อีกเท่าไหร่1,800 1,080 PV 1,080 PV ปิด BO แล้วนะจ๊ะทุกคนครับผมกินโฟกินเยอะใบบ้านนี้ก็เนื้อย่างไงงานเลี้ยงนี่ก็เนื้อย่างบ้านนี้ย่างบ้านนู้นก็ส้มตำหูกินเยอะมากนะครับไปบ้านไหนทุกคนก็เรียกกินแนะนำโฟเขาได้ไหมจัดโฟเข้าไปครับ1โฟไอ้1กล่องเนี่ยกำไร390บาทแล้วนะนะครับวันนี้เอากี่กล่องนี้ล่ะเอาแค่10กล่องพอครับได้3,900บาทแล้วอะได้เงิน
ก็เรียกว่าค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วเนาะถ้าใครจะกลับนะครับ 1,500 PB ไปแล้วโอ้พี่เอจัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะถ้าใครบางคนบอกว่าเฮ้ยแนะนำดีขนาดนี้รู้เทคนิคดีขนาดนี้จัดรีบอนไปเลยจัดรีบอนไปเลยได้ยิ่งดีครับ1เซตนะครับ 2,700 PB วันนี้ไม่ต้องเอาเยอะครับเดือนนึงเอาแค่4เซตพอนะกำไร 50,000 กว่าบาทนะครับกำไร 50,000 กว่าบาทนะครับทุกคน 10,000 PB แล้วครับทุกคนเนาะคูณ 85% ไปสิครับทุกคนนะครับหรือเอาเซตเล็กกว่านั้นไหมเอาเซตเล็กกว่านั้นก็ได้นะครับเป็นเซตแบบแบบอะไรนะเบสิกเนาะนะครับ 8,500 นะครับกำไรต่อเซตอยู่ที่ 4,000 ไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่10เซตนะครับ40,000แล้วนะครับได้คะแนนโบนัสอีก 10,000 กว่าคะแนนนะครับคูณ 85% ได้เท่าไหร่ครับมหาศาลเงินเร็วเงินเยอะเงินนานได้ไหมครับได้ผงซักฟอกล่ะอย่ามองข้ามนะสินค้าชิ้นเล็กอย่ามองข้ามครับวันนี้ลองเล่าให้เพื่อนดูแกวันนั้นน่ะลืมซักผ้าแช่ไว้30วันเป็นเดือนเลยอ่ะก็งงอยู่ถุงเท้าหายไปไหนวะไปดูอีกทีอ้าวยังแช่อยู่เลยแต่ไม่มีกลิ่นเลยแกแปลกใจมากตอนแรกนึกว่ามันจะเน่าถ้าเป็นผงชนิดอื่นโห2วันเน่าไปแล้วหรือข้ามคืนเน่าไปแล้วใช่มั้ยทำไมเพื่อนจะไม่อยากใช้ล่ะเนาะนะครับเอาไปสิเอากี่ห่อครับ1ห่อครับราคา390บาทราคาขายอยู่ที่510บาทกำไรต่อห่ออยู่ที่120เอาแค่30ห่อครับกำไร 3,600 บาทแล้วครับทุกคนเนาะนะครับง่ายแบบนี้นะครับแนะนำไปเลยนะครับหลายคนนะครับโฟกัสในเรื่องของเกนติ้งอย่าลืมนะครับเดือนนี้ก็เป็นอีก1เดือนที่เราจะสามารถปิดอีก1 BO ได้เนาะนะครับหรือนะครับใครที่นะครับไปงาน One Day Camp แล้วต้องการทำคุณสมบัติให้ครบ6 BO นะครับหรือแน่นอนครับการที่เราปิด BO ได้นั่นคือการสร้างหนึ่งเครือข่ายได้เลยเนาะนะครับสามารถนำไปบอกต่อได้สินค้าหลายๆนะครับที่เราจะสามารถปิด BO ได้1 BO ครับ 1,000 คะแนนน้ำมันลำเข้า1แพ็ค500เนี่ยนะครับ1ติโป2กล่อง300คะแนนนะครับกาแฟ1ห่อ125คะแนนโฟล1กล่อง150เห็นไหมไม่ได้เป็นสินค้าชิ้นใหญ่เลยแล้วก็สามารถปิด BO ได้ 1,075 PV แล้วเห็นไหมครับได้คะแนนมาแล้วนะหรือเราเป็นคนหนึ่งครับที่นะครับอยากมีคะแนนโฮไว้เยอะๆนะครับ 3,000 PV เราหาได้จากอะไรบ้างน้ำมันลำเข้าแค่2แพ็คพอนะได้ 1,000 PV แล้วนะครับนิวติโปเพิ่มมาอีกจากเดิม2เนาะเป็น4กล่องนะครับ600คะแนนกาแฟ4ห่อ500คะแนนแล้วลูทิเนส3กล่อง390โฟล3กล่อง450คะแนนยาสีฟันแค่2หลอด72คะแนนรวมแล้ว 3,012 PV ยอดโฮไปแล้วว่าทุกคนเนาะหรือถ้าใครที่อยากได้เงินเยอะมากเมื่อกี้โหรู้เทคนิคการทำรีบอนไปแล้วรู้เรื่องไปแล้วนะครับปัญหาก็คืออะไรบอกวิธีแก้ปัญหาให้แนะนำสินค้าตามสเต็ปเลยแนะนำรีบอนไปเลยนะครับ2เซตแค่นั้นน้ำมันลำเข้า4แพ็คนิวทรีโปร10กล่องกาแฟห่อใหญ่10ห่อได้แล้วครับ 10,000 PV หูยทำไมพูดดูง่ายจังเลยอ่ะทำก็ทำง่ายด้วยนะถ้าเราทำอย่างเข้าใจอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้เนาะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วเล่าแบบไหนให้เป็นธรรมชาติง่ายๆครับการทำ 5F 5F แบบชาวบ้านไม่ต้องมีพิธีดีตองทำยังไงครับ1กินให้ได้ผลลัพธ์2เรียนทำไมต้องเรียนล่ะเอ้าถ้ามีเรียนจะรู้ไหมครับว่าสินค้าที่เรากินมันช่วยอะไรเราต้องเรียนเราจะรู้ว่าสินค้าที่เรากินมันช่วยอะไรเนี่ยจากที่เราอ้วนแล้วหุ่นดีขนาดนี้ทำไมมันถึงหุ่นดีล่ะตัวนี้มันช่วยอะไรตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรเราต้องเรียนครับพอเรียนเสร็จปุ๊บนะครับผลลัพธ์มันชัดไปโพสต์สิโพสต์คือการบอกต่ออ่าหุ้ยวันนี้ฉันกินแบบหูกาแฟตื่นขึ้นมามันสดชื่นมากเลยนะแบบกลิ่นหอมมากๆเลยกินไปกินมาอ้าวน้ำหนักลดลงเฉยเลยไปโพสต์ได้ไหมแบบนี้เพื่อนเห็นเพื่อนยังไงเพื่อนทักเพื่อนทักก็ทำไงครับแนะนำไปสิสุดท้ายได้ไหมขายได้แค่นี้เองครับ 5F แบบชาวบ้านชาวบ้าน 5F แบบธรรมชาติธรรมชาติได้ไหมครับทุกคนได้สิไม่ได้ได้ไงนะครับเล่ามาจนน้ำลายแห้งแล้วนะครับโอเคนะครับ40กว่าคนหูยวันนี้ดีมากเลยอ่ะนะครับใครเข้าบ้างเนี่ยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยเนาะหวังว่าวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนเลยนะครับเอาเรื่องราวแบบนี้เนาะไปบอกต่อบอกตัวเองก่อนนะบอกตัวเองก่อนแต่ถ้าคนบอกหูยจำไม่ได้อ่ะเครียดจังเลยอ่ะเรามีโค้ดนะไม่ต้องเครียดครับเล่าให้เขาฟังอัปเตอร์ให้ฟังเนาะนะครับโหวันนี้ไปฟังโค้ดโบเล่าให้ฟังเนี่ยจำตรงนี้ไม่ได้อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิโค้ดเนี่ยจำตรงนี้ไม่ได้อ่ะจะพยายามจะอัปเตอร์อยู่เนี่ยแต่จำท่อนนี้ไม่ได้เลยเล่าให้ฟังหน่อยเติมให้หน่อยได้ไหมได้
นะครับยกหมูโทรแค่นั้นแหละเดี๋ยวเขาก็รับสายแล้วครับคนระหว่างน่ารักจะตายแค่นี้นะครับทุกคนนะครับ41คนนะครับ 21.01 พอดีเลยนะครับอ่ะขึ้นมาครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยขอบคุณครับนะขอบคุณหมอโบมากๆเลยนะคะกดหัวใจรัวๆให้หมอโบอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสินค้าพลังงดจากสินค้าชิ้นใหญ่ๆไปสู่สินค้าชิ้นเล็กๆนะคะวันนี้หมอโบมาบอกเทคนิคนะคะและวิธีการทำตลาดจนหมดเปลือกกันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าการสร้างเครือข่ายที่ดีนะคะเริ่มต้นจากเขาเกิดความภาคภูมิใจในเรื่องของสินค้าใช่ไหมคะแล้วก็บอกต่อเล่าความประทับใจให้เป็นนะคะในเรื่องของสินค้าของเรานะคะแล้วก็ทำให้เขาเกิดความประทับใจแล้วก็ซื้อซ้ำนะคะแล้วก็ติดตามที่ดีนะคะทำให้เกิดความพอใจนะคะที่สำคัญที่สุดนะคะตัวเองต้องใช้ให้เป็นผลลัพธ์นะคะแล้วก็ถึงจะไปบอกต่อได้ยิ่งถ้าเรามีผลลัพธ์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหุ่นนะคะเราอาจจะทำ before after ไว้นะคะก่อนกินหลังกินนะคะให้เห็นภาพชัดเจนนะคะหรือแม้ในเรื่องของสุขภาพก็ดีนะคะเราสามารถที่จะทำหรือนำนะคะผลลัพธ์จากการที่เราไปหาหมอนะคะนำผลเลือดหรือผลการตรวจของหมอนะคะอาจมาเป็นเครื่องยืนยันหรือแนะนำหรือนำไปบอกต่ออันนี้ได้เห็นภาพชัดเจนนะคะตรงนี้เนาะยิ่งทำแบบนี้นะคะเราสามารถที่เขาเรียกว่าทำให้เราเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปบอกต่อนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องรู้นะคะของปัญหาของคนที่เราจะไปบอกเขาว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะอันนี้ต้องทราบก่อนนะคะการที่เราจะไปบอกเขาเราต้องรู้ปัญหาของเขาก่อนนะคะว่านะคะว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเรียกว่าเกาให้ถูกที่คันนะคะตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะนำสินค้าไปบอกต่อได้ตรงจุดนะคะติดตามให้เป็นนะคะแบบนี้เพื่อนๆว่าดีไหมนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะมีอยู่หลายตัวเลยเมื่อกี้หมอโบ้บอกไปแล้วนะคะสามารถเอาโปรโมชั่นไปทำตลาดได้เลยในช่วงปีใหม่นะคะอาจไปเจอเพื่อนๆหรือพี่น้องของเรานะคะเอานำไปบอกต่อได้เลยทำให้เป็นเงินเร็วนะคะมีเงินเข้ากระเป๋าเป็นค่าเดินทางค่ารถค่าอาหารหรือเป็นของให้เป็นค่าของขวัญของตัวเองหรือให้กับครอบครัวก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าการทำเงินเร็วนะคะการลงทุนกับสุขภาพคุ้มเกินคุ้มนะคะเตียงที่แพงที่สุดเขาบอกอยู่แล้วว่าเตียงที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆได้ฟังกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการถามตอบในเรื่องของสินค้านะคะรู้หมดแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะใช้โปรโมชั่นนะคะสิ้นปีนี้นะคะให้ดีที่สุดแล้วเกิดยอดนะคะแบบปังๆกันไปเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายนะคะฝากห้องเรียนรู้นะคะห้องเรียนรู้ของเรานะคะก็มีในเรื่องของทุกวันอังคารนะคะจะเป็นในเรื่องของห้องนี้เลยค่ะทุกวันอังคารนะคะเป็นห้องเรียนรู้ในเรื่องของสินค้าภาคเหนือนะคะเวลา20:00 ถึง 21:00 นนะคะแล้วก็มีห้องฟรีดอมนะคะทางภาคเหนือแล้วก็ห้องนะคะวิทยาศาสตร์ชะลอวัยของนครพนมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของบิเกเนอร์นะคะแล้วก็ที่อะคาเดมี่ที่สะท้อนนะคะตรงนี้นะคะห้องเรียนรู้ของเรานะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะตรงนี้นะคะอยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรมากๆเลยคุณหมอโบนะคะพัชริพรนะคะแล้วที่สำคัญอีกท่านหนึ่งก็คะขอบคุณนะคะโค้ชปาล์มนะคะประโมทพันธ์ดีที่อัดคลิปนะคะไว้ให้กับพวกเราอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่เข้าฟังเขาเรียกว่าจับใจความยังไม่ค่อยได้นะคะอันนี้สามารถกลับไปฟังซ้ำได้นะคะสำหรับคืนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้นำทุกท่านนะคะแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะทุกวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขออนุญาตปิดห้องนะคะขอบคุณค่ะ